รักคุณทักษิณมากไปกว่าสิ่งที่เขาควรจะรักแต่ที่เขาสนใจก็คือสนใจว่านโยบายที่มีผลดีต่อคนรากหญ้าเนี่ยจะมีการดำเนินต่อไปและสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเดือดร้อนนะแล้วก็ของประชาชนในระดับรากหญ้าหรือระดับชนบทเนี่ยได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านี้ผมคิดว่าประชาชนเขาพอใจพบว่าประชาชนไม่ได้ติดตัวคุณทักษิณแต่เขาติดที่นโยบายครับใช่ไหมแต่เมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะทำนโยบายนี้ต่อไปผมว่าปัญหาก็จะเบาบางไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้19กันยาเนี่ยสูญเปล่าใช่ใช่สูญเปล่าคืออย่าลืมว่านะฮะกระบวนการต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งคือเป็นนักวิชาการบริสุทธิ์และผู้ที่รักประชาธิปไตยบริสุทธิ์อันนี้หลักการเขาถูกต้องนะฮะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการรัฐประหารแต่แน่นอนกลุ่มอำนาจเก่าได้สวมรอยซึ่งอันนี้ประชาชนสามารถแยกแยะได้ในระยะแรกว่ากลุ่มอำนาจเก่านี่คือใครและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนาจเก่านี่คือใครเขาแยกแยะได้แต่ถ้ารัฐบาลและคมช.และสดช.เนี่ยไม่ทำงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเริ่มปนกันแล้วคนที่ไม่พอใจคุณทักษิณก็พลอยไม่พอใจรัฐบาลและคมช.ไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้เกมก็คือทำมียุทธศาสตร์ร่วมเสียอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วถามทั้งสนช.หน่อยว่าอีก6เดือนเนี่ยพอจะมีความหวังไหมว่าคมช.รัฐบาลสนช.เนี่ยจะมียุทธศาสตร์ร่วมกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากกว่านี้ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเนี่ย6เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมนะครับหรือจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเวลานี้คมช.จริงๆก็หมดอำนาจไปแล้วคมช.มีอำนาจอยู่3อย่างนะณวันนี้นะครับการปฏิวัติเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการที่สั้นมากคมช.มีอำนาจเด็ดขาดอยู่แค่12วันครับหลังจากนั้นก็มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญและตั้งรัฐบาลอำนาจทั้งหมดถ่ายโอนไปที่รัฐบาลเพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก4ข้อคมช.มีอำนาจที่เหลือคืออะไรบ้าง1ปลดนายกรัฐมนตรีหรือตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับครับอันที่2ก็ตั้งสนช.ถ้าหากว่าขาดตำแหน่งว่างลงอันที่3ตั้งสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหากตำแหน่งว่างลงมีเท่านี้ไม่ได้มีการบริหารการแผ่นดินอยู่ที่รัฐบาลนะครับตอนนี้คมช.คงทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะทำก็เนี่ยไอ้สภานิติบัญญัตินี่ถ้าเหลือ6ดอกเรือนก็ไปตั้งทำไมสภาชิกสภาล่างนู้นก็พอทำได้แล้วคงไม่มีการตั้งละก็เหลืออย่างเดียวที่จะใช้อำนาจก็คือปลดนายกรัฐมนตรีหรือไม่เท่านั้นเองซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นอำนาจเหลืออยู่นิดเดียวว่านิดเดียวนะครับส่วนรัฐบาลมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินและยังมีอำนาจเยอะแยะไปหมดแต่ว่ารัฐบาลต่างหากที่เป็นศูนย์กลางเกียร์ว่างแห่งชาติอยู่ในขณะนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งควรจะเป็นเรื่องหนึ่งและสำคัญที่สุดอันเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่มีทีท่าว่าจะเอาอย่างไรเลยครับเพิ่งมาแสดงล่าสุดนี้นะครับว่าจะล้างวันที่6เมษาจะตั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะล้างคอร์รัปชันให้สิ้นแผ่นดินไทยไปตั้งพิธีกรรมอำนาจที่มีอยู่เนี่ยไม่ต้องไปทำพิธีถวายสัตว์หรอกครับทุกคนถวายสัตว์มาหมดแล้วทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะซื่อปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสนช.ก็ถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักตร์ข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ล้วนถวายสัตว์มาแล้วทั้งนั้นมันเหลือแต่ทำแล้ววันนี้แค่สั่งให้ข้าราชการอำนวยความสะดวกแก่คตส.เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมว่าจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแต่ไม่ทำมาตั้งพิธีปลุกเสกถวายสัตว์กันอยู่เนี่ยมันจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ยังไง อันนี้เห็นชัดว่ามันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปจาก6เดือนที่ผ่านมาได้แต่สนช.เนี่ยถูกส่วนสนช.นี่นะครับทำอะไรได้แค่ไหนหนึ่งหน้าที่หลักก็คือพิจารณากฎหมายกฎหมายก็มาจาก2ทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เสนอกฎหมายที่เป็นโลเป็นพายเลยนะครับเมื่อวานก็ถูกคว่ำไปเรื่องแล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ควรจะพิจารณาด้วยความรับผิดชอบว่าต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับถ้ารัฐมนตรีไม่ลาออกนายกก็ต้องลาออกสักคนหนึ่งเพราะเหตุที่ว่าจะเสนอกฎหมายแบบนี้มาได้ยังไงและการที่สนช.คว่ำกฎหมายอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสภานิติบัญญัติไม่ไว้ใจไม่เชื่อถือแล้วต้องพิจารณาแล้วนะครับเว้นแต่ว่าจะทำเพิกเฉยไม่รู้ไม่ชี้แบบรัฐบาลที่แล้วกฎหมายเข้ามาทางที่สองก็คือสนช.เสนอเองพอเสนอปั๊บรัฐบาลไม่ให้พิจารณาขอรับไปพิจารณาหลักการก่อนหนึ่งเดือนแล้วกว่าจะกลับมาก็ส่งกฎหมายมาประกบและในสุดก็อ้อมแอมร่วมกันไปที่รัฐบาลเสนอมาเองมีแต่กฎหมายเล็กๆไม่เป็นโลกเป็นภัยทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องหวยอะไรพวกนี้อั
ไอ้เรื่องแก้ปัญหาสำคัญของบ้านเมืองนี่ไม่มีไม่มีทำกฎหมายดีๆที่จะวางรากฐานการเมืองนี่สนชมีบทบาทอีกอันนึงก็ตั้งยัตติศึกษาโน่นศึกษานี่ก็ศึกษาไปไม่มีประโยชน์อะไรอันที่3ก็ตั้งกระทู้สอบถามตอนหลังก็รัฐบาลก็ชักจะพยายามเลื่อนเวลาการมาสอบถามชักจะมีพฤติกรรมเหมือนกับรัฐบาลก่อนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลายเรื่องไม่ยอมตอบอย่างเช่น TITV อย่างเงี้ยถึงวันนี้ทรัพย์สมบัติของชาติเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับเอาไปให้ใครก็ไม่รู้แสวงหาประโยชน์เข้ากระเป๋าอยู่เนี่ยโดยรัฐไม่ได้สักบาทเดียวนี่จะร่วมเดือนแล้วแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยกันไปอย่างเงี้ยมันความอึดอัดความขัดใจในหมู่ประชาชนทั้งอำนาจเก่าทั้งในหมู่ประชาชนทั้งฝั่งพันธมิตรเนี่ยมันเป็นพ้องด้วยกันหมดเลยมันจึงทำให้คะแนนความนิยมลดลงเป็นประวัติการเหลือแค่ 12% เพราะฉะนั้นสนช.เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ดังเขียนว่ากฎหมายหลายเรื่องนะครับสนช.ไม่เข้าท่าเนี่ยเขาคว่ำมั่งล็อกเสียมั่งอะไรมั่งเนี่ยจนกระทั่งรัฐบาลต้องถอนร่างก็มีตั้งยัตติตั้งกระทู้กันผมเชื่อว่าสนช.ชุดนี้ทำงานค่อนข้างดีนะครับแต่คมช.ก็ไม่มีอำนาจและมีอำนาจก็เหลือตอนนี้ถ้าจะใช้กันจริงคือปลดนายกเพราะจริงๆคือรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองกันจริงๆจังๆหรือไม่หรือจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้วันนี้นะครับคำเล่าข่าวลือเสียงพร่ำบ่นทั่วไปทั้งแผ่นดินเลยนะครับชาวนาก็เดือดร้อนเกษตรกรก็เดือดร้อนนายธนาคารก็เดือดร้อนนักลงทุนก็เดือดร้อนประชาชนก็เดือดร้อนคนชั้นกลางก็เดือดร้อนอาชญากรรมก็ด่าเดือนไปเห็นไหมอันตรายมากวันนี้ผมเห็นกระแสในเว็บเนี่ยเขาเห็นคุณอานันต์ไปที่ทำเนียบคุณอานันต์ปัญญารชุนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาจนมีข่าวลือว่าพลเอกสนธิอาจจะเปลี่ยนนายกเป็นคุณอานันต์ปัญญารชุนเป็นไปได้ไหมครับคุณไพศาลอ่ะผมคิดว่ายังต้องใช้เวลาอยู่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็อาจจะไม่ใช่คุณอานันต์ก็ได้อาจจะเปลี่ยนท่านนันนันอาจจะเป็นภาพลักษณ์อันหนึ่งเพื่อประกาศวันเลือกตั้งนะครับซึ่งความจริงไอ้การประกาศเนี่ยแหมมันเป็นพิธีกรรมเองนะครับ อย่างที่คุณธงชัยบอกเนี่ยมันประกาศมันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วไปพูดทำไมนะครับความจริงมันควรจะมีแต่จะเร็วกว่าเท่านั้นเองไอ้เดือนธันวาเนี่ยเวลาหลังสุดท้ายแล้วที่จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเรื่องด้วยการเลือกตั้งถ้าสมมตินะฮะว่ากรรมธิการยกร่างไม่เสร็จนะฮะในเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนกรกฎาคมก็ต้องพิจารณารัฐธรรมนูญใหม่แล้วสิงหาคมก็ต้องเลือกตั้งแล้วหรือถ้าสสรคว่ำเนี่ยเดือนกันยาตุลาก็ต้องเลือกตั้งแล้วเพราะโอกาสเลือกตั้งเร็วกว่าธันวาก็ธันวาก็มีไอ้ธันวาเนี่ยมันหลังสุดแล้วมันไปประกาศทำไมเสียเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสเปลี่ยนนายกก็มีแต่ว่าไม่น่าจะใช่คุณอนันต์คือปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะก็เห็นตรงกันนะครับฝั่งอำนาจเก่าก็เห็นชัดแล้วว่าอย่างนี้แย่ฝั่งประชาชนทั่วไปก็บอกแย่พวกพันธมิตรก็บอกว่าแย่มิฉะนั้นความนิยมมันจะเหลือ 12% ได้ยังไงคือผลสำรวจของภาคธุรกิจไม่ไว้ใจตั้ง 88% นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปไม่ได้แน่มันต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสักครู่คุณมาสารคงได้ชี้แจงกันฮะเดี๋ยวผมไปที่คุณผมขอคำถามไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่าเมื่อเราพูดกันมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าอำนาจการบริหารประเทศหรือการจัดการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ร่วมที่ผมพูดย้ำมาเนี่ยนะคือผมไม่อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธยุทธศาสตร์ร่วมนะฮะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีถูกแต่งตั้งมาโดยคณะรัฐประหารคณะรัฐประหารอ้างกับประชาชนว่ามี4เรื่องที่อยากจะมาจัดการเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ได้เพราะในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องถามว่าท่านพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา4เรื่องขั้นต้นรวมทั้งอีก2เรื่องที่ผมเสนอก็คือเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนและปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่ผมว่าถ้าท่านไม่พร้อมท่านต้องเสียสละนะฮะและจะสง่างามอันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะฮะคือผมคิดว่าความสุภาพของท่านความดีของท่านทุกคนประจักษ์เป็นที่ยอมรับครับนะฮะทุกคนประจักษ์แต่ต้องการจัดการปัญหาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของการรัฐประหารแล้วก็มีธงว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วกรณีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เป็นปัญหาเพื่อพุ่งไปแก้ไขรัฐบาลเก่าหรือตัวคุณทักษิณเท่านั้นแต่มันเป็นปัญหาคอร์รัปชันระดับชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการประจำเพราะนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศตัวเองว่าซื่อสัตย์และต้องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต้องทำตัวนี้แต่จนวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าจะมีทีท่าจริงจังที่จะทำอันนี้เพราะนั้นก็เลยทำให้คนสงสัย
อย่างที่กล่าวแล้วหนึ่งมีการตกลงกับอำนาจเก่าหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมเชื่อไม่มีถึงแม้ว่าการเมืองนี่เป็นเรื่องการต่อรองทางผลประโยชน์ก็จริง